มีเรื่องให้เป็นประเด็นจับตากันอีกแล้วเมื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวทอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาสยบข่าวลือว่าตัวเองไม่ได้กลับไปคืนดีหรือมีดีลลับใดๆกับนายทักษิณชินวัตรแถมยังมีไม้เด็ดหลักฐานสำคัญที่ส่งให้ปปช.ไปพิจารณาหมดแล้วโดยตัวเขาเองเชื่อว่าข้อมูลที่เขาให้การไปจะเป็นผลสู่การทำให้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวชั้น14ต้องได้รับโทษทุกคนล่าสุดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ออกมาบอกว่าสำนวนการสอบสวนมันไม่ใช่มีผมเป็นพยานคนเดียวต้องมีพยานอื่นอีกเยอะแยะนับตั้งแต่คุณทักษิณเข้ามาในเมืองไทยมีสภาพป่วยไม่ป่วยยังไงมันมีพยานหลักฐานเยอะเพราะฉะนั้นขณะนี้เวลานี้ผมเชื่อว่าเวลามันผ่านมาแล้วเมื่อมีการสอบสวนเรื่องนี้ต้องเชิญทุกฝ่ายไปให้ถ้อยคำแล้วถ้าแต่ละคนต่างปกปิดความจริงก็ปกปิดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะขัดกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพวกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้การตามข้อเท็จจริงตัวเองจะเดือดร้อนด้วยเชื่อว่าคนจะไปให้การความจริงเยอะขึ้นและปปช.จะรวบรวมหลักฐานแล้วก็สรุปมีความเห็นได้ส่วนคนที่ให้การระดับบนคนสำคัญก็จะต้องยืนยันว่าตัวเองทำถูกทุกเรื่องเป็นไปตามขั้นตอนหมดไอเด็กที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเขาไม่รู้ไม่เห็นแล้วจำเป็นต้องปฏิบัติตามต้องรับโทษด้วยผมคิดว่าพวกนี้คงจะเปลี่ยนใจเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่คนไทยสนใจแต่คนต่างชาติก็สนใจด้วยเพราะคุณทักษิณเป็นคนมีระดับเพราะนอกจากจะเคยเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังสามารถปั้นรัฐมนตรีได้อีกคนทั่วโลกก็จับตามองเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเร่งดำเนินการให้ความเป็นจริงเป็นที่ประจักษ์แก่คนไทยและคนต่างชาติด้วยผมเชื่อว่าคนระดับเล็กๆจะไปให้การตามความเป็นจริงส่วนคนระดับหัวจะต้องติดคุกถ้าคนระดับใหญ่ไม่สั่งแล้วเด็กมันจะทำได้ยังไงในเรื่องนี้ถ้าปปช.ยังไม่ให้ความสนใจไม่เอาเด็กๆมารับผิดชอบยิ่งตอนนี้เปลี่ยนประธานใหม่ต้องเร่งฝีมือหน่อยช่วยทำให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ส่วนจะมีใครไปวิ่งปปช.ทำให้มันล่าช้าอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมเคยพูดว่ามีคนบอกให้ไปถอนเรื่องที่ปปช.หน่อยหลังจากนั้นก็จะไปวิ่งกันเองมันก็มีคนขอร้องผมแต่จริงๆแล้วมันถอนไม่ได้เพราะมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินถอนไม่ได้แต่ทำให้สำนวนอ่อนนะได้สำหรับความเชื่อมั่นในปปช.ก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะประเด็นนาฬิกาคุณประวิตรวงษ์สุวรรณยังออกมาเป็นแบบนั้นเลยในเมื่อเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผมก็ต้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่แต่ที่ผมให้เขาไปแล้วก็ยังมีเหลืออยู่ติดตัวอีกเก็บหลักฐานไว้ด้วยการสอบในวันนั้นใช้เวลาตั้งแต่เช้าไปจนถึงบ่าย 3:30 ข้าวไม่เลี้ยงน้ำไม่ให้กินเลยต่อว่าไปหน่อยไม่รู้ว่างบประมาณไปไหนหมดคณะกรรมการที่สอบผมเป็นเด็กผู้หญิง2คนผมปล่อยข้อมูลในมือหมดแล้วเราก็ต้องให้การตามความเป็นจริงวันก่อนก็มีคนถามผมว่าไอ้หัวกับทักษิณไม่ให้การตามความเป็นจริงใช่ไหมผมก็บอกว่าคุณสบประมาทผมนะตั้งคำถามแบบนี้กับผมได้ยังไงผมเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนเดียวที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีตัวผมระดับขนาดนี้แล้วมาถามผมแบบนี้ไม่ได้หรอกผมถามเลยนักการเมืองในประเทศไทยมีใครประวัติดีเท่าผมไหมเลือกกันก็เลือกผิดทั้งนั้นเพราะผิดจริยธรรมแล้วก็มีปัญหาถ้าคดีจบสุดท้ายแล้วไม่มีใครติดคุกคือ 1. เขาไม่ผิด 2. หนีออกนอกประเทศหมดเลยไม่มีคนติดคุกเพราะหัวใหญ่ๆหนีไปต่างประเทศหมดโถป่านนี้ก็เกมแล้วมั้งปกติยังไม่ยอมติดคุกเลยแล้วคราวนี้จะยอมติดคุกหรอเตรียมไว้แล้วฮุนเซนใกล้ๆนี่เองประเทศข้างบ้านนี่เองพรุ่งนี้จะจบเมื่อไหร่ผมไม่รู้เพราะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของผมแค่ไปให้การตามความเป็นจริงแต่กระบวนการทำงานทั้งหมดผมไม่มีอำนาจอะไรเลยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ